นี่เรือนอนนี่นะสีเหลืองเนี่ยนะครับโอเคครับตอนนี้ผมเอากระเป๋าที่ไดมอนด์ทัวร์เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวจะไปที่พักนะเดี๋ยวของทัวร์เขาจะไปส่งนะครับต้องไปเจอตรงท่าเรือกลับไปเจอตรงท่าเรือนะครับยุ่งนิดนึงเขาต้องแบ่งสายโรงแรมนะครับไปส่งนะอยู่เมืองนอกแทบจะไม่มีคนไทยเลยนะครับตรงนี้เห็นพระอาทิตย์กำลังจะตกด้วยนะแต่ไงเดี๋ยวคงต้องอาบน้ำก่อนแหละอยู่ไหนนะอินดี้โฮเทลสุดซอยเลยนะครับแต่ก็น่าจะอยู่ใกล้ทะเลนะเนี่ยอินดี้โฮเทลนะเต่านะครับโฮเทลเขาจะมีประตูเข้าต่างหากปัจจุบันมันเป็นร้านอาหารดูดีสวยนะแต่น่าจะมีแต่ฝรั่งโอเคครับอันนี้ก็ได้คีย์การ์ดนะครับกับพัชตัวหนึ่งผืนเดี๋ยวให้ดูพัชตัวฮะพัชตัวเป็นอย่างนี้นะครับของผมต้องขึ้นไปสองชั้นก็คือเป็นห้องชั้น4นะครับผมกระเป๋าหนักมากเลยไม่รู้ว่าจะไปดูพระอาทิตย์ตกดินทันไหมแต่คิดว่าจะอาบน้ำก่อนนะครับอันนี้ห้องส้วมนะครับห้องส้วมห้องปลอดภัยปกตินะครับB06 อันนี้ห้องอันนี้ล็อกเกอร์ให้เก็บของนะครับเป็นอย่างนี้นะจะใช้กีการ์ดแตะนะครับแล้วก็เก็บของได้เดี๋ยวผมเก็บไปก่อนเดี๋ยวไปดูที่นอนก่อนละกัน B06 โอเคเดี๋ยวขอดูม่านเปิดยังไงเนี่ยก็ประมาณนี้นะครับโอเคในอะไรมาลูกคีย์การ์ดก็มีหมอนมีเต้าห่มบางๆนะครับโอเคเราขึ้นไปอาบน้ำข้างบนนะโอ้ตรงนี้เป็นระเบียงเดี๋ยวแวะดูระเบียงก่อนโอ้ตรงนี้เย็นอากาศดีอ๋อเขาจะมีที่ตากผ้าให้ด้วยนะครับเพื่อนๆโอ้ยดีอ่ะสมมติว่าไม่อยากไปไหนก็ซื้อเครื่องดื่มอะไรมานั่งตรงนี้ได้นะตรงนี้ก็เป็นทะเลแล้วนะครับแต่ตรงนี้ข้างล่างมันจะเป็นบาร์หมดเลยเขาบอกว่าจะเสียงดังนะเดี๋ยวไปดูห้องน้ำกันนะปักผ้านะครับก็เรียบร้อยดีนะอันนี้ห้องอาบน้ำนะครับส่วนตรงนี้ก็แปรงฟันได้มีไดร์ปลอกผมให้ด้วยนะอาบน้ำแบบเอาท์ดอร์เลยนะเนี่ยอ
6ห้อง6นะครับออกมาไม่ทันพระอาทิตย์ตกดินซะแล้วนี่มีร้านอาหารนะสวยดีนะบรรยากาศของที่พักนะครับตอนนี้มีพระจันทร์ขึ้นด้วย